ส่งท้ายปลายปีอย่างยิ่งใหญ่กับ Toyota Gazoo Racing Team Thailand พร้อมด้วยพันธมิตรอย่าง ORC Rookie Racing Team จัดทัพลงแข่งขันในรายการมาราธอน10ชั่วโมงสุดทรหดอิเดมิสึ Super Endurance Southeast Asia Trophy 2023เพื่อตัดสินแชมป์ประจำปีที่สนามช้าง International Circuit โดย Toyota Gazoo Racing Team ก็ได้จัดทัพชุดใหญ่ลงหวดกว่า10คันใน5รุ่นการแข่งขันทั้ง 4-wheel drive, Division 2และ Division 3 Yaris One Make Race และ Yaris Active Lady One Make Raceจากความเที่ยวกล่ำประสบการณ์การแข่งขันมาตลอดปีทำให้ Toyota Gazoo Racing Team ยืนโพเดียมแชมป์ในทุกรุ่นการแข่งขันครองแชมป์4ปีซ้อนในส่วนของรถแข่ง ORC Rookie Racing Team ได้นำรถแข่งที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมลงแข่งในรุ่น Division 2และ Division 3ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ก็เน้นการใช้พลังงานรักโลกอย่างไฮโดรเจนอีกด้วยปิดฉากการแข่งขันประจำปี2023ไปอย่างสวยงามแล้วมาติดตามกันว่า Toyota Motor ประเทศไทยจะมีกิจกรรมเจ๋งๆอะไรรอสาวก Toyota ในปีหน้าปี2024และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียลไทม์ข่าวแมกกาซีนแล้วเจอกัน